มาต่อที่พิธีมอบหับหน้าที่ประธานคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามและประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในมื้อนี้27พฤษภาคม2022ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนระหว่างท่านสนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการหัวมือลาวเวียดนามและประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนผู้เก่าและท่านคำเจนวงโพสีกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ใหม่โดยมีคณะนำของกระทรวงแผนการและการลงทุนขณะจะตั้งส่วนกลางภาคพร้อมด้วยกรมกองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการมอบหับหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญต่อเวียกงานดังกล่าวให้มีความเหลือกซึ่งหอบด้านหลายขึ้นตื่มในการจะตั้งปฏิบัติกลไกการหัวมือต่างๆระหว่างการหัวมือลาวเวียดนามและการหัวมือลาวจีนซึ่งมีพลบทบาทในการเป็นเสนาธิการให้ส่วนกลางภาคและรัฐบาลในการค้นคว้าทิศทางแผนการสุกยู่ติดตามและสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติกลไกหัวมือต่างๆและบรรดาโครงการหัวมือที่ตกลงเป็นเอกภาพรวมทั้งบรรดาเรียกงานอื่นๆที่ปินอ้อมและติดพันกับการหัวมือลาวเวียดนามและลาวจีนในพิธีครั้งนี้ยังได้มีการสรุปผลงานการเคลื่อนไหวและการพัฒนาหัวมือระหว่างลาวเวียดนามและลาวจีนพร้อมหับฟังทิศซีน้ำของท่านสนไซศรีพันดอนเพื่อให้ประธานคณะกรรมการผู้ใหม่สืบต่อจะตั้งผันขยายและจะตั้งปฏิบัติเรียกงานในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จ